สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้แป้งค่ะพี่ปุ๋ยค่ะค่ะเราสองคนนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกใหม่เอี่ยมอ่องเลยใช่นะคะเป็นรายการลูกของเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะแป้งใช่ค่ะแป้งกับพี่ปุ๋ยนะคะก็มาในชื่อรายการเมาหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังค่ะเมาหุ้นเด่นเป็นเรื่องหุ้นดังของเรานะคะก็จะเป็นการนำหยิบยกหุ้นในกระแสที่นักลงทุนเนี่ยชอบพอหรือว่าที่สนใจอยู่เลยเนาะตอนช่วงนี้ใช่เข้ามานะคะก็ใครอยากให้เรามาเมาเกี่ยวกับหุ้นในใจของทุกคนเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันบ้านแล้วก็มานำเสนอให้เนาะใช่ซึ่งเราจะมาทุกๆวันอังคารค่ะตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเนี่ยแหละค่ะก็อันนี้เป็นเทปแรกนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยกับทุกท่านด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็เราก็มาพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้ที่เราจะมาพูดทำไมเราถึงเลือกหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ากันนะคะพี่อย่างเทปที่แล้วของพี่ลูกหมูเนาะที่เราคุยกันว่าช่วงนี้มันมีธีมการลงทุนอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะแล้วเราก็มองว่าโรงไฟฟ้า market cap ก็ค่อนข้างใหญ่ที่สุดเนาะในตลาดด้วยแล้วก็มองว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นหุ้น defensive ซึ่งเป็นว่าเป็นหุ้นปลอดภัยคือไม่ว่าคุณจะเจอโควิดไม่ว่าคุณจะเจอเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยลงบ้างแต่ยังไงการใช้ไฟก็ยังต้องมีอยู่ทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมถูกไหมจ๊ะพวกยูทิลิตี้ต่างๆทั้งน้ำทั้งไฟหรือว่าพวกทางด่วนพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นดีเฟนซีฟหมดเลยใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นได้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตพวกนี้กลุ่มนี้ก็เลยน่าสนใจแล้วพี่ปุ๋ยก็เลยหยิบยกขึ้นมาใช่ก็เลยเราจะมาพูดกันวันนี้เนาะใช่ค่ะก็มาเกินอะไรก่อนดีไหมหรือว่าเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นเลยก็ได้ค่ะเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะก็อันนี้แป้งมีตัวของ PowerPoint นะคะทำเกี่ยวกับกลุ่มโรงไฟฟ้าบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอาจจะไม่รับทราบยังไม่ทราบนะคะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคอันนี้นะคะก็จะเห็นถึงโครงสร้างของธุรกิจนะคะในนี้เราก็จะเห็นว่า EGAT ก็คือการไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ค่ะก็คือของรัฐบาลนั่นเองเป็นผู้กุมความสำคัญของเซกเตอร์นี้ไว้เลยนะคะเป็นทั้งผู้ผลิตเอง generation คือการผลิตนะคะเขามีผลิตเองด้วยแล้วก็ให้โรงไฟฟ้าเอกชนผลิตแล้วเขาเป็นผู้รับเป็นซื้อไฟ transmission ก็คือผู้ซื้อไฟแล้วก็ส่งต่อให้กับ distributor ก็คือผู้กระจายไฟกระจายไฟก็คือนครหลวงกระจายไฟภูมิภาคใช่ PEA กับ MEA นั่นเองนะคะที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนของแล้วก็ทีนี้เขาก็คือการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคก็จ่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ลูกค้าไปใช้ถูกไหมจ๊ะมีทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนี่ยค่ะคือมีกลุ่มไหนบ้างคะที่เห็นเขียนเยอะแยะเลยใช่มันก็จะมี IPP นะคะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่คิดจากตรงไหนนะคะก็คือเป็น9มากกว่า90เมกะวัตต์กำลังการผลิตของเขาใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็มีทั้งอะไรบ้างคะพี่ปุ๋ยที่เรารู้จักกันดีๆเอ็กโปเนาะใช่ลาดบุรี GPSCพวกนี้ใช่หมดเลยค่ะพวกกลุ่มนี้เขาจะ sign contract เนาะเซ็นสัญญาการซื้อขายไฟกับการไฟEGATใช่ sign ไว้แบบว่าประมาณ20ปี30 25ปีแบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วกลุ่มต่อมาก็คือเป็น SPP ใช่ไหมคะใช่ค่ะ SPP เนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยก็มีทั้งใช้แก๊สก็คือเป็นพวก cogeneration เนี่ยค่ะที่เขียนไว้คือเป็นพวกใช้แก๊สหรือพลังงานความร้อนร่วมอะนะคะฮะแล้วก็ส่วนมี renewable energy ก็คือพลังงานหมุนเวียนใช่ก็ทั้งน้ำทั้งไฟทั้งแสงแดดอะนะคะน้ำแสงแดดอะไรพวกนี้ก็ซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันใช่ไหมเพราะที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถหมดไปได้แต่พลังงานหมุนเวียนใช้ยังไงก็คือไม่หมดใช่แต่ว่าข้อเสียของมันคือมัน unstable ไม่สม่ำเสมอวันนี้แสงแดดออกพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนฝนตกแดดก็จะน้อยละใช่คนที่ผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ก็จะผลิตได้น้อยลงเนาะค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่กำลังการผลิตที่10ถึง90เมกะวัตต์นั่นเองไอ้หุ้นในตลาดหุ้นที่มีเป็น SCP ก็คือน่าจะเป็น EA มี EA ค่ะมี EA แล้วก็มี Gulf Gulf ก็มีที่เป็นรายย่อยด้วยค่ะค่ะแล้วก็บีกิมไหมคะตัวนี้ด้วยค่ะใช่โอเคก็เป็นตัวเด่นๆที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่เห็นเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือ VSPP นะคะ VSPP ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก very small ค่ะ very small นะคะกำลังการผลิตแค่1กิโลวัตต์จนถึง10เมกะวัตต์นั่นเองเป็นอะไรบ้าง PSTC PSTC เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยิน ACE อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ที่เขาผลิตแล้วเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของเขาเองนอกจากส่วนที่เหลือเนี่ยเขาถึงจะเอามาขายให้กับทางอุตสาหกรรมที่เหลือหรือว่า E-GAT ตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสายส่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะไปที่ End User ได้เลยนะคะอย่างนี้ปุ๊บไปได้เลยตัว VSPP อย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็คือพวก Biomass หรือชีวมวลที่เราได้ยินกันเอาขยะมาปั่นเป็นไฟฟ้าอะไรพวกนี้ซึ่งทำให้แกลบอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะใช่ซึ่งตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องสัพพลายก็คือคุณจะไปเอาขยะจากที่ไหนมากพอที่มันผลิตไฟได้สม่ำเสมอขยะผลิตขึ้นมาทุกวันก็จริงแต่การคัดแยกมันต้องใช้ต้นทุนใช่มันจะเหมาะกับราคาขายที่ขายไฟออกมาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีปัญหาของ VSPP ค่ะแต่หุ้นก็เลยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างมาเป็นพักๆเนาะใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโครงสร้างนะคะอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านั่นเองแต่ทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะคะในโครงสร้างธุรกิจเนี้ยจะมีรัฐบาลค่ะเป็นผู้กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตการจ่ายไฟหรือการคิดราคาค่าไฟรัฐบาลจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นภาครัฐถึงสำคัญใช่ค่ะแล้วภาครัฐกำหนดพวกนี้ได้ยังไงก็เขาก็จะกำหนดเขาจะมีเรทราคาซึ่งอย่างภาครัฐเนี่ยอย่างถ้าเราเห็นในการอ่านรีเสิร์ชเราจะเห็นว่าเราจะมีค่าไฟขั้นพื้นฐานเราจะมีค่าแอดเดอร์แล้วก็ฟิกอินทาริฟใช่ไหมค่ะใช่ซึ่งค่าแอดเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากการที่เราเนี่ยโรงไฟฟ้าเมื่อก่อนเลยที่ไซด์คอนแทคไว้นานแล้ว10กว่าปีแล้วเนี่ยก็คือเขาจะให้ราคาค่าไฟขั้นพื้นฐานก่อนทางอีแกแล้วอีกแกก็จะรัฐบาลก็จะให้ส่วนเพิ่มตรงเนี้ยก็คือค่าแอดเดอร์ซึ่งจะให้ระยะเวลาประมาณ8ถึง10ปีซึ่งหลังจากนโยบายเขาเลยใช่ไหมคะซึ่งหลังจาก80ปี8ถึง10ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนะคะว่าแอดเดอร์เนี้ยถ้าหายไปมันกระทบกับรายได้ของโรงไฟฟ้านั้นๆรายได้เขาจะลดลงเขาก็เลยปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบ feed in tariff ก็คือจ่ายเลยตลอดอายุสัญญาเลยแต่อาจจะเป็นอัตราส่วนที่ลดลงเพื่อความสม่ำเสมอของรายได้นะคะของโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า defensive ก็คือการได้รายได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะฉะนั้นปันผลแต่ก่อนหุ้นในกลุ่มนี้ค่ะก็เลยมีสม่ำเสมอและค่อนข้างจะมีเป็นเม็ดเป็นหน่วยใช่แล้วก็โรงไฟฟ้าที่ขายไฟให้กับ E-GAT ตรงเนี้ยทาง E-GAT เขาจะมีรายได้ขั้นต่ำminimum fee minimum ที่จะต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ลดลงด้วยก็เลยน่าสนใจใช่ไหมคะกลุ่มนี้ใช่ๆกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มนึงที่น่าสนใจมากๆเลยแต่คราวนี้ค่ะมันมีช่วงนึงที่มันพีคขึ้นมาเลยที่ราคามันเด้งขึ้นมาสูงมากนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการออกนโยบายของรัฐเนี่ยแหละค่ะที่ชื่อว่า PDPแผนพัฒนากำลังการผลิตของประเทศใช่ค่ะซึ่งแผนนี้เป็น PDP 2018แน่นอนล่ะมันออกมาตอน2018ราคาหุ้นเลยไต่ปุ๊บๆๆๆกลุ่มโรงไฟฟ้าก็เลยน่าสนใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแผนนี้ค่ะถ้าเทียบกับแผนก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ากำลังการผลิตเนี่ยเขามากขึ้นถึง 7,000 เมกะวัตต์เลยทีเดียวประมาณ 10% เนาะใช่ประมาณ 10% ค่ะซึ่งการเพิ่มตรงนี้มันไปเพิ่มของแก๊สธรรมชาติที่เป็นโรงไฟฟ้าไหนที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอะค่ะก็ได้แก่โรงไฟฟ้า IPP หลักๆเลยใช่หลักๆเลยทุกโรงมีแก๊สธรรมชาติแล้วก็สมา SPP บางตัวก็มีเหมือนกันก็เลยทำให้กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เด้งขึ้นมาสูงมากช่วงนั้นนะคะแต่ว่ามันไปลด
เกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินในที่นี้ก็จะมีถ้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นถ่านหินก็เป็นโรงไฟฟ้าหงสาที่มีที่ใช่ที่เรารู้กันซึ่งอันนี้คนถือหุ้นก็จะเป็นราชบุรีหรือว่าบ้านปู่นะคะก็มีเป็นผลลบแล้วก็เราขอลดพลังงานนิวเคลียร์ลงเพราะว่ามันเกิดระเบิดที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยมีการพิจารณาใหม่แล้วกลายเป็นว่าเราขอปรับลดการผลิตไฟนะตรงนี้นะคะพอเราไปเจาะลึกข้างในอะค่ะแน่นอนเนี่ยเราเห็นภาพรวมแล้วว่า IPP อ่ะขึ้นแน่ๆนะคะมีการรับซื้อไฟมากขึ้นจากแก๊สธรรมชาติแต่พลังงานทดแทนที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนเนี่ยแต่ภายในเราจะเห็นว่าพวกแก๊สชีวมวลหรือแก๊สชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลดลงเนื่องจากที่แป้งบอกไปเรื่องซัพพลายเนาะใช่ที่มันไม่สเตเบิลนะคะแต่ไปเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์จาก 6,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เลยตอนนี้ก็จะไม่มีต้นทุนเนาะไม่มีคอสในการใช่ในการผลิตอาทิตย์แสงอาทิตย์เนาะไม่มีต้นทุนอยู่แล้วตอนนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยถูกลงมากเลยตัวแผงโซลาร์ของเขาใช่ไหมใช่แล้วก็สมัยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการที่เขาโปรโมทเรื่องติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านแล้วตัวของอีแกะก็จะไปรับซื้อไฟจากบ้านแต่ละคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการชะลอไปในประเด็นนี้นะคะซึ่งอสังหาริมทรัพย์ช่วงนั้นเนี่ยแป้งก็จำได้ว่าเหมือนจะเป็น SP ป่ะเอ๊ PS PS ศึกษาป่ะคะเอ๊ะหรือ SC ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะเขามีการออกบ้านขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเลยว่าหมู่บ้านนี้ติด SC Asset หรือเปล่าใช่ไหมที่ติดโซลาร์เซลล์บนบ้านแล้วก็สามารถแบบไซน์สัญญาขายไฟได้แต่ตอนนี้ก็อาจจะชะลอตัวไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอะเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไปถึงปี2580เลยอะค่ะมองยาวมากคือตอนนี้มัน63เนาะกี่ปี17 ปีเป็นแผนที่ระยะยาวเราก็จะเห็นว่าตัวของกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยก็เลยน่าจะมีgrowthใช่ก็มีgrowthขึ้นมาเวลาช่วงที่โควิดที่มันลงมาแบบพีคอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การเด้งขึ้นใช่การเล่นขึ้นมันก็จะเร็วแล้วสะสมได้ด้วยนะคะแล้วคนก็ถามว่าแล้วพีเรียดของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมคะถ้าเราจะไปซื้อหุ้นโรงไฟฟ้ามันเอาไปหรือยังมันขึ้นมาสูงแล้วมั้งแต่ก็กลับมาดูจากความต้องการการใช้ไฟล่าสุดคนก็ยังใช้พีคสุดเลยนะคะช่วงนี้ด้วยความที่เป็นหน้าร้อนด้วยใช่เมษาพฤษภาเนี่ยค่ะไปอันดับเลยอาจจะเป็นเพราะว่า work from home คนอยู่บ้านเปิดแอร์ใช้ไฟด้วยแต่ว่าในกราฟของแป้งเนี่ยไอ้ตัวอันนี้เป็นข้อมูลปี2562เนาะ63นะ63เนี่ยเป็นเส้นปะเป็นค่าประมาณการเป็นค่าประมาณการแต่ว่าถ้าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยคือปัจจุบันเลย อันนี้มันถึงวันที่31มีนาเท่านั้นเองเราไม่ได้ดูถึงเมษาแต่แน่นอนล่ะเราก็ทิศทางเดียวกันใช่แล้วก็เห็นข่าวมาว่ามีคนออกมาโพสต์เนี่ยว่าค่าไฟเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า2เท่า3เท่าบ้านแป้งเหมือนกันก็แบบ 1.5 เลยเออใช่เยอะเลยแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่า work from home เนี่ยเนาะก็ขึ้นมาแล้วคาดว่าจากคาดการณ์เนี่ยค่ะในช่วงเดือนเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะตัวหุ้นโรงไฟฟ้าก็ยังไม่น่าจะลงน่าจะยังใช่เพราะว่าด้วยพื้นตัวของ PDP เองเอ่ยหรือว่าการต้องการไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราใช้ดูเกี่ยวหุ้นไฟฟ้าด้วยเนี่ยมันก็ขึ้นมาตามฤดูกาลแป้งเลยมองว่าเฮ้ยก็น่าจะเป็นโอกาสก็น่าสนใจเนาะน่าสนใจเนาะในเมื่อแบบว่าหุ้นมาอยู่แถว 1,300 อย่างนี้แล้วแบบตัวไหนถ้าเรายังพอร์ตว่างๆอยู่อยากเข้าเหลือเกินเพื่อจะแบบว่าเบสสักหน่อยอะไรเงี้ยอยากแป้งเห็นไหมแป้งจำได้ไหมว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าแตะนิวไฮกันเยอะนะคะตั้งหลายตัวอ๋อเหรอคะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นเอามาจากมนุษย์ลงทุนแมนก็เขาก็ทำมาอย่างดีเลยว่ากฟผ.ได้ไฟจากใครบ้างอะนะคะทำมาแบบสวยงามมากแป้งเลยลูกค้าหลักๆเขาที่ผลิตให้กับอีแกตใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะเห็นเอกชนรายใหญ่เนี่ยก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกตั้งแต่ต้นก็มีราชบุรีกราฟเอ็กโก้จีพีเอสซีนะคะตัวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงมาว่าพี่ปุ๋ยเลือกตัวไหนบ้างนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กเนี่ยก็แป้งก็วงบีกิมมาเพราะเป็นตัวที่เราได้ชื่อได้ยินชื่อเสียงเขาค่อนข้างจะเยอะ
ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อันนี้พี่ปุ๋ยเสร็จแล้วเรามาดูกันอย่างที่บอกว่าเมื่อต้นปีราคาขึ้นมาแตะนิวไฮกันหลายตัวเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาดูเขาว่าแต่ละตัวเนี่ยรายได้เขาเป็นยังไงกำไรเขาเป็นยังไงซึ่งปุ๋ยเลือกที่จากในภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นหุ้น6ตัวที่ market cap สูงที่สุดแล้วก็กำไรแต่ละตัวเนี่ยก็เพิ่มเติมก็ค่อนข้างเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะมากก็เขียวกันแล้วเลยใช่ค่ะอย่างกัสเนี่ยกำไรปีที่แล้วนะคะ 3,500 ล้านก็เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น 24% เลย GPSC อย่างเงี้ย 5,177 ล้านอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 54% เนาะ EA 5,900 ล้านเนี่ยก็ 51% ค่ะส่วนตัวบีกิมตัวเล็กหน่อยแต่ก็สู้เขาได้นะ 2,161 ล้านเพิ่มมา 17% แต่จะมีตัวทางลาดบุรีแล้วก็เอ็กโก้ที่รายได้เขาลดลงแต่ว่ากำไรของตัวเอ็กโก้ก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะแต่ลาดบุรีเนี่ยลดลงก็จะมี2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยก็เลยสนใจว่าแล้วตัวทำไมมันถึงขึ้นมาขนาดนี้แล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างปุ๋ยก็เลยดูว่าแต่ละตัวเนี่ยน้องแป้งลองดูซิว่าหุ้นตัวที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำนิวไฮไปเมื่อต้นปีใช่ไหมคะลองดูกราฟเลยก็ได้เมื่อช่วงมกราเลยนะคะของตัวกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าทำนิวไฮอยู่ที่แถวๆ202บาทเลยกราฟนะคะจ้ะตัวนี้เนี่ยมีข่าวเยอะมากเลยค่ะล่าสุดมีการแตะพาด้วยนะคะพี่ปุ๋ยถูกต้องก็ขึ้นมาโหทำมาแตะไฮเดิมนั่นแหละราคาเขาปรับไปแล้วมั้งเนาะเพราะว่าเขาแตะพาไปแล้วเขาไปแตะนิวไฮเนี่ย202บาทเมื่อตอนช่วงมกราค่ะซึ่ง PE ณตอนนั้นใช่นี่แหละค่ะพี่บุ๋ยก็เลยดูว่าแล้ว PE ณตอนนั้นเนี่ยเท่าไหร่ PE ณตอนนั้นคือ78ตอนช่วงมกราใช่78เท่าเลยค่ะว้าวตัวเลขเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วตอนนี้ล่ะคะปัจจุบันเนี้ยที่เพิ่งเช็คเลยอยู่84เท่าไม่ลดลง84เท่า PE ก็ยัง84เท่าใช่ค่ะทั้งที่ราคาลงมาขนาดนี้ลงมานิดหน่อย84เท่าก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่ลดเลยก็อาจจะเป็นส่วนนึงคือนักลงทุนให้ความสนใจว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเพราะว่าเขาจะมีแตกพาเนาะเพิ่งจะปรับพาจาก5บาทเป็น1บาทเมื่อวันช่วงวันที่16เมษายน16เมษายนใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับก่อนหน้านี้ก็จะมีนักลงทุนเข้าไปเก็งกำไรในตรงนี้ส่วนนี้เยอะมากเพราะแล้วเขาก็มองว่าตัวกราฟเนี่ยก็น่าจะมีกำไรในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งที่ดูมาค่ะของตัวกราฟเนี่ยเดี๋ยวดูซิราคาปัจจุบันเท่านี้ใช่ไหม39เมื่อตอนช่วงเช้าปิดช่วงเช้านะคะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยเริ่มมาดูว่าแล้วเนี่ยราคาตรงเนี้ยถือว่าเต็มมูลค่าแล้วหรือยังปุ๋ยก็เลยกลับไปดูในคอนเซนซัสคอนเซนซัสให้ว่าเนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ที่42บาทคอนเซนซัสเนี่ยก็คือเป็นราคาเป้าหมายที่แต่ละโบรกเนี่ยเขาให้มาใช่ไหมคะแล้วเราเอามาซัมมารีรวมใช่ซึ่งสามารถดูได้ในเซ็ตเทรดในเซ็ตเทรดอยู่ที่42บาทค่ะ42บาทเลยโดยเรคคอมเมนต์ให้บายถึง4โบกจาก6โบกด้วยกันโอ้42ก็อีกไม่เยอะนะก็ประมาณ3บาทจาก39ใช่ก็จะไม่เยอะมากเสร็จแล้วขอมาดูพื้นฐานเขาสักหน่อยว่าตัวกราฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างพื้นฐานของตัวกราฟเนี่ยลูกค้าของกราฟส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นการไฟฟ้าผ่านผลิตหรือ e-gas เนี่ยอยู่ 89% แล้วก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเพียงแค่ 11% นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยของตัวกราฟเนี่ยนะคะจะมีกำลังการผลิตที่ COD แล้วนะ อยู่ที่ 2,700 เมกะวัตต์แต่ว่าเขามีอยู่ในมือถึง 7,781 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นอีก 5,000 กว่าเมกะวัตต์ที่อยู่เนี่ยกำลังจะทยอย CODในปีต่อๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีโกรทที่ดูแล้วเนี่ยประมาณตกปีละประมาณเกือบ 20% เลยนะแป้งอันนี้คือรวมที่เขาซื้อโกมาด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบ GPSC จะซื้อโกอย่างเงี้ยค่ะเป็นดูมากเกินไปอ่านเยอะไปใช่ไหมอ่านเยอะไปโอเคโอเคก็คือ5,000เมกะวัตต์เนี่ยเขากำลังสร้างอยู่หรือว่าสร้างแล้วเขาได้แล้วแต่ว่ากำลังทยอยที่จะเอามาขายในเชิงพาณิชย์
ต้องทยอยอาจจะกำลังสร้างหรือว่าเป็นแผนของเขาในอนาคตแต่ว่าเขามีอยู่ในมือแล้วถึง 7,000 กว่าเมกะวัตต์ COD ไปแล้ว 2,000 หรืออีก 5,000 ก็ถือว่ามีโกรธในอนาคตค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้วนอกจากโกรธในส่วนตรงเนี้ยเขาจะมีงานในอนาคตคือเขาจะมีงานของเวียดนาม LNG to Power อีกประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็มีโรงไฟฟ้าโอมานอีกประมาณ 2,000 เมกะวัตต์แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกพลังงานน้ำเนาะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยอีกประมาณ 2,000 กว่าเมกะวัตต์ซึ่งจะ COD ในปี2569ภายในอีกไม่กี่ปีนี้ซึ่งก็เลยมองว่าตัวนี้มีโกรทที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าสัดส่วนในการที่เขาผลิตไฟออกมาเนี่ยเขาจ่ายให้กับ EGAT สัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้2เด้งอยู่แล้วค่าไฟแล้วก็ได้ในส่วนมินิมัมค่าไฟขั้นต่ำด้วยโอเคอาเจ๊แล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาแตะไฮเหมือนกันนะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงไปในวันนี้ค่ะประมาณสักเป็นวันที่2เนี่ยที่อ่อนตัวมาแต่ว่าก็ยังไม่หลุดพี่ปุ๋ยคิดว่ามันจะขึ้นต่อไหมหรือว่าแนวรับเราควรจะถ้าคิดว่าจะขึ้นต่อเนี่ยแนวรับประมาณเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่ลงถ้ามันแบบไม่ไปต่อตามที่เราคิดเนี่ยจะคัทที่เท่าไหร่เอาจริงๆกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยแป้งจะเห็นว่าเขาไปไฮสุดเนี่ยช่วงมกราใช่ไหมใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นคือทุกคนก็มองแบบเฮ้ยเกินมูลค่าหรือเปล่าก็จะมีขายลงมาขายลงมาจนถึงประมาณช่วงมีนาที่เราเห็นเนี่ยจุดตรงนี้ประมาณ 26-27 บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าวอลลุ่มเข้ามาเริ่มสะสมกลับขึ้นมาซึ่งตอนนี้คือช่วงนี้ก็จะมีโฟเนี่ยค่ะโฟก็จะเริ่มไหลเข้ามาต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งระหว่างทางอาจจะมีแบบขายบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เป็นกรอบเลยอะตรงนี้ใช่เป็นกรอบเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือช่วงสะสมใช่ไหมคะที่เราเรียกกันแล้วก็จะเบรกขึ้นมาแล้วก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือระหว่างทางก็จะมีแบบโฟเงินไหลออกบ้างมีแรงขายน้อยลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาขึ้นมาจากตรง26บาท25บาทเนี่ยก็ถือขึ้นมาเกือบ 50% ถ้าเทียบกับไฮเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มออกข้างเป็นไซด์เวย์มากกว่าแปลว่าพี่ปุ๋ยจะกำลังจะบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นอีกช่วงสะสมหนึ่งใช่เพื่อจะเบรกขึ้นต่อก็ได้ใช่อาจจะแบบพักฐานสร้างกำลังก่อนแล้วก็จะเบรกโดยที่ปุ๋ยดูมาเนี่ยมันจะมีคนที่แบบสะสมหุ้นกลุ่มกัฟเนี่ยคือแถวแถว39.50 บาทนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำนิวไฮตลอดเลยกัฟเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะมีทุนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าถ้าเขาไม่สามารถเบรกตรงนี้ได้เขาก็อาจจะยังไม่ไปแต่ในขณะเดียวกันแล้วเราเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ค่ะปุ๋ยมองว่าในช่วงไซด์เวย์อ่ะปุ๋ยจะดูพี่ปุ๋ยจะดูไอ้ส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคในตัวโบเรนเจอร์แบนด์โบเรนเจอร์แบนด์เนี่ยก็คือเป็นไอ้เส้นสีส้มๆเนี่ยที่เราตีขึ้นมานะคะเป็นอินดิเคเตอร์นึงที่เราสามารถแอดเข้าไปเพิ่มในทั้ง e-finance เองหรือ Aspen เองนะคะก็จะเห็นเป็นกรอบเลยแล้วถ้าแป้งสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวกราฟเนี่ยจะเล่นอยู่ในกรอบบนของโบเรนเจอร์แบนด์ทั้งหมดเลยตลอดเลยถูกต้องไหมกรอบบนในที่นี้ก็คือเหนือเส้นปลาของโบเรนเจอร์แบนด์อันนี้คือเส้นเอเวอเรจคือเส้นค่าเฉลี่ยอันนี้เราก็จะดูถึงกรอบบนก็คือเขาไม่เคยหลุดกรอบเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเลยเพราะฉะนั้นปุ๋ยมองว่าถ้าเขาเล่นเนี่ยเขาน่าจะเล่นอยู่ในช่วง36 บาทถึง 41.50 บาทก็คืออย่าหลุดเช่น average ของ Bollinger Band ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะเล่นมาเล่นกรอบล่างแทนก็คือที่เท่าไหร่นะคะน้องแป้งดูซิแถวแถว31บาทเนาะถึง36บาทเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาเล่นอีกกรอบนึงเลยพี่ปุ๋ยมองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคัดของพี่ปุ๋ยเนี่ยก็คือสำหรับ36บาทใช่ไหมคะใช่36 บาทเป็นคัดของกราฟเนาะใช่ในช่วงนี้แต่ถ้าถามว่าเล่นตอนนี้เล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่ามันไม่หลุดเลยนะคะแถวๆเท่าไหร่เนี่ย39-38แถวๆเนี้ยก็คือรับได้แล้วก็มาขายแต่ว่ามันก็จะติดแถวๆ39-50เนาะเพราะคนสะสมตรงนั้นเยอะส่วนนึงค่ะโอเคงั้นก็ถ้าใครกล้าเสี่ยงก็สะสมไปในช่วงแถวๆกรอบๆแถวนี้ได้แต่ถ้าใครอยากจะลดความเสี่ยงหรือว่ายังไม่กล้าเข้าก็อาจจะรอมาลุ้น36แถวๆนั้นก็ได้ค่ะโอเคได้เลยสำหรับกราฟมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนบอก PE สูงมาก80กว่าเท่าอ่ะมาดูตัวถัดไปตัวถัดไปที่น่าสนใจที่ Market Cap ลองลงมาเลยคือตัว
GPSC ที่น้องแป้งพูดถึงเมื่อกี้โอเคที่ซื้อโกลนะคะก็ GPSC เนี่ยมันเป็นบริษัทลูกของตัวปตท.เนาะใช่เห็นพ่อก็รู้แล้วว่าพื้นฐานขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนบางคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ย GPSC เนี่ยมันเคยไปทำไฮตรงนี้เลยค่ะไฮสูงสุดของเขาคือ 98.25 ตอนประมาณมิดมกราคมเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ย PE เขาอยู่ที่71เท่า71เลยเหรอคะใช่เดี๋ยวนะขอลบอันนี้ทิ้งก่อน71เท่าค่ะแต่ปัจจุบันช่วงพฤษภาที่ผ่านมาต้นพฤษภาเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ49เท่าค่ะว้าว49ค่อนข้างเยอะเลยใช่ทำไมมันถึงลดมากกว่ากราฟอ่ะคะพี่มองว่าการที่แบบบางครั้งเนี่ยอย่าง PE ที่สูงเนี่ยมันจะมี2กรณีคือเรามองว่าหุ้นธุรกิจเนี้ยจะโกรธPE สูงเขาก็ไม่กลัวเขาบอกกำไรโตราคาก็ต้องโตตามใช่ทั้ง P ทั้ง E เพิ่มขึ้นพร้อมกันมันก็จะไม่ลงถูกแต่บางครั้งเขาก็กลัวว่าแต่อย่างกรณีเนี้ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ย PE มันจะอาจจะโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยขายลงมาอาจจะเกินมูลค่าไปแล้วก็อาจจะมีแรงเทคโปรฟิตมาอันนี้พี่มองว่าเพราะว่า P ตัวตั้งเนี่ยมันน้อยมันน้อยลง P ตัว PE ก็เลยดาวลงมาใช่ไหมคะโอเคแล้วดูจากราคาเนี้ยอุ้ยมันก็อยู่เหนืออยู่ที่กรอบบนของเส้นบริงเจอร์แบนเหมือนกันนะที่พี่บอกก่อนจะไปไกลแล้วกลับมาดูพื้นฐานของก่อนว่าเขาเป็นยังไงนี่ใจร้อนตลอดเลยกับอันกับเนี่ยกลับมาแล้วก็คือดูจากคอนเซนซัสเนี่ยเขาให้ตอนเนี้ยอยู่ที่73บาทค่ะซึ่งก็ใกล้ละเหมือนกันคอนเซนซัสคือ73ถูกต้องซึ่งบล็อกที่ทำเนี่ยนะคะเขาเรคคอมเมนต์ให้ซื้อเนี่ยถึง3บล็อกจาก4บล็อกเลยค่ะแล้วก็มาดูกลุ่มลูกค้าของเขาของตัว GPSC 55% เนี่ยมาจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมกับตัวกับมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าอุตสาหกรรม80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 89% เลยอันเนี้ยครึ่งหนึ่งเลยนะคะ 55% ถ้าแป้งมองว่าถ้า Work From Home มันเป็นลูกค้ารายย่อยเงี้ย GPSC มันอาจจะดีกว่ากราฟหรือเปล่าเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าลูกค้า 55% เนี้ยแบ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบางทีมันก็ไม่ได้กระทบกับอุตสาหกรรมนั้นเขาก็ผลิตได้เหมือนกันถูกต้องค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นอีก 44% เป็นของ eGAT และอื่นๆอีกประมาณ 1% ค่ะเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันค่ะว่ากลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของตัว GPSC เนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างแน่นอนเขาเป็นลูกของปตท.เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ย 30% จาก 55% ตรงเนี้ยก็ขายไฟให้กับกลุ่มปตท.ซึ่งเป็นกลุ่มปิโตแล้วก็เป็นกลุ่มโรงกลั่นซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะมีแบบอาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยส่วน 25% เนี่ยจะเป็นในส่วนของที่อยู่ใกล้เคียงแถวๆนั้นที่เขาขายให้ซึ่งอันนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของดีมานด์ที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่า GPSE เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระทบกับของตัวรายได้เขาพอสมควรก็เลยทำให้ราคามันไม่ขึ้นไปสักทีใช่ไหมคะแต่เขายังมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเขาเพิ่งซื้อโกลเข้ามาทำให้กำลังการผลิตเขาเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดเลยเพราะเขาซื้อโกลเข้ามาเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าเมกเนาะ2,000 ไม่ใช่ 2,000 ค่ะ 3,200 18เมกเพราะฉะนั้นทำให้กำลังการผลิตเขาเติบโตก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้เขาก็จะโตตามเพราะว่าเหมือนกับว่ารับรู้เต็มปีที่ได้โกลมาแล้วตัวอนาคตของเขามันมีรับไซสัญญามาแล้วยังคะว่าอีกเท่าไหร่ของตัวเนี่ยหรอตัว GPSC ของ GPSC เนี่ยที่มีเนี่ยก็คือเขามองว่าน่าจะโกรธปีประมาณ 6% อาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขามีปตท.ค่ะที่เป็นบริษัทแม่เขาเนี่ยเขามีแผนในอนาคตให้กับ GPSC อยู่ก็คือว่าเขาจะให้ GPSC เนี่ยเป็นแฟกชิปเลยในการเป็นผู้นำด้านไฟฟ้าแล้วก็สาธารณูปโภคให้กับประเทศไทยให้กับกลุ่มของปตท.เขาไม่ใหญ่โตขนาดนั้นกว้างๆใช่ให้คือกลุ่มเขาแล้วก็ซึ่งมันจะสอดคล้องกับการใช้ไฟของเราที่แผนเอาไว้ด้วยแล้วก็เขาก็จะมีงาน Gas to Power ในพม่าอีกประมาณ600กว่าเมกที่รออยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของทำแบตเตอรี่
ที่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรตรงนั้นเขาอาจจะเริ่มที่จะแบบพัฒนาหรือเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมก็คือรถไฟฟ้านั่นเองถูกต้องเพื่อรองรับรถไฟฟ้าในอนาคตของเขาโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่น่าสนใจอ่ะกลับมาดูจ้ะอ่ะกราฟแล้วค่ะกราฟค่ะก็ตอนนี้มันขึ้นมาอยู่แถวแถว6975แน่นอนออกไซด์เวย์เหมือนคล้ายๆกราฟเลยนะคะแต่แค่มันไม่ได้มาแตะนิวไฮเอ๊ะแตะไฮเดิมคือกราฟเนี่ยพยายามทำนิวไฮตลอดเลยใช่ๆยังไม่มีทีท่าจะลงแต่ว่า GPSC เนี่ยก็ขึ้นมาตลอดนะแล้วก็มีแนวสะสมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าช่วงนี้มันก็เป็นสะสมอีกส่วนหนึ่งได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมมองว่ามันขึ้นมาจากบอททอมเนี่ยเกือบประมาณ 50% แล้วจากยอดไฮเดิมเขาเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจด้วยความที่ว่าเซตเนี่ยมันชนต้านด้วยเนาะ 1,300 อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้เขาน่าจะเลือกยังไม่เลือกทางหรอกก็น่าจะออกข้างไปก่อนเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์หนึ่งยังไงมันอาจจะต้องลดลงอยู่แล้วถูกไหมกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกข้างไปก่อนเสร็จแล้วถามว่าตัวนี้นะก็ที่พี่ปุ๋ยดูเนี่ยมันก็จะมีคนที่สะสมหลักๆ อยู่ใช่ก็จะมีอยู่แถวๆ71.50 บาทถ้าแป้งดูดิช่วงนี้เห็นไหมว่าจะราคาจะไม่ค่อยเบรก70ถึงเบรกไป72 บาทก็ลงกลับมาเหมือนเดิมก็คือยังไม่เบรก71.50เลยอันนี้คือจะมีทุนสะสมเนี่ยที่คนเขาถืออยู่ตรงนี้เยอะและอีกตรงหนึ่งคือ76.50 บาทอ๋อ76 บาทใช่ก็ช่วงนั้นใช่ไหมและอีกทีนึงคือ83 บาทที่เยอะก็จะเป็น3 จุดที่จะเป็นแนวต้านได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้ปุ๋ยก็มองว่าเขาก็ยังเล่นอยู่กรอบบนของ Bollinger Band เหมือนกันซึ่งลักษณะของกราฟเนี่ยลักษณะไม่ต่างจากกราฟเลยคือเขาเล่นอยู่กรอบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าตอนนี้น่าจะเล่นอยู่แถวๆ66.50 ถึง 74.50 บาทตรงเนี้ยถ้าลองแป้งดูวันสุดท้ายเนี่ยคือเป็นตรงกรอบนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งยังไม่น่าที่จะแบบไปจากตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ถ้าหลุดลงมาเนาะก็อาจจะเล่นกรอบล่างเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็จะคล้ายๆกับกราฟก็คือถ้าสามเล่นได้ไหมซื้อได้ก็อาจจะเล่นสั้นๆค่ะช่วงเนี้ยสักบอกว่า5บาทอะไรก็ได้71.50 หรือไม่งั้นก็ลุ้นถือไป75 บาทบางคนเล่นนิดหน่อยต่อวันอันเนี้ยพอได้โอเคค่ะเพราะวอลลุ่มก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่เนาะยังไม่แบบไม่ได้ลงอะไรไม่ได้แบบหายไปเยอะมากจ้ะโอเคค่ะแล้วก็มาตัวสุดท้ายตัวเล็กหน่อยแต่ว่าพลังไม่เล็กเลยเพราะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนพอสมควรเลยคือตัวบีกริมค่ะอย่างตัว B Grim เนี่ยก็ไปทำนิวไฮเหมือนกันค่ะช่วงมกราเนี่ยทำอยู่ที่65 บาทสลึงช่วงเนี้ยแป้งดูซิใช่ไหมประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะประมาณ65 บาท 69 บาทเลยใช่ไหม69 บาทสลึง69เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขายราคา PE ตรงนั้นเนี่ยที่ดูณวันนั้นอยู่ที่66 เท่า66เท่าใช่ค่ะค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ย PE เขาอยู่50 เท่าก็ลดลงเหมือนกันก็อาจจะมีแบบเหมือนกับว่าอาจจะ PE สูงเกินไปเนาะนักลงทุนอาจจะขายลงมาเสร็จแล้วทีเนี้ยเรากลับมาดูว่าแล้วตัวเนี้ยคอนเซนซัสเนี่ยเขาให้ไว้ที่เท่าไหร่ของตัว B Grim เนี่ยให้อยู่ที่45.50 บาทค่ะโอ้อันนี้แคบอยู่นะคะเนี่ยใช่ส่วนใหญ่คือเกือบชนกันหมดแล้วถ้าดูกับคอนเซนซัสอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็เลยคอมเมนต์ให้บาย4โบรกจาก6โบรกด้วยกันซึ่งน่าสนใจของตัว B-Grim เนี่ยค่ะโครงสร้างของเขาเนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ย 65% เป็น E-Gat อันนี้เน้น E-Gat เลยใช่แล้วก็ 25% เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นของเวียดนามเขามีไปลงต่างประเทศด้วยเนาะของตัว B-Grim เนี่ยก็อยู่ที่ 7% ซึ่งอันนี้มีน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยของเขาเนี่ยถึงแม้จะ 25% เนี่ยแต่ครึ่งหนึ่งของ 25% เนี่ยเขาเป็นลูกค้ากลุ่มยานยนต์แล้วก็ผลิตยางรถยนต์ซึ่งแป้งก็เห็นใช่ไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยขายผลิตได้น้อยลงเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจเนาะที่เขาหยุดโรงงานอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งก็เลยจะกระทบกับรายได้ของตัวบีกริมพอสมควรนะคะอย่างนี้ใช่เส
ร็จแล้วทีนี้เรามาดูว่าบีกิมเนี่ยที่อ่านข่าวล่าสุดที่จะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาลงมาเยอะเพราะเขามองว่าไตรมาส1เนี่ยเขาจะขาดทุนตัว FX ไปเยอะมากFX loss ก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่าเขาไปลงทุนที่ต่างประเทศเยอะแล้วเขาก็ไปกู้เงินเป็นสกุลดอลลาร์หรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อมาซื้อโรงไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทอ่อนเนาะแล้วดอลลาร์แข็งทำให้เหมือนกับว่าเขาขาดทุนตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยค่อนข้างที่จะกระทบกับรายได้ของตัวปีกบินก็เลยอาจจะมีแบบราคาเขาเลยเหมือนกับว่าไซด์เวย์ในกรอบที่แคบมากแทบจะไม่ไปไหนเลยก็เห็นกราฟก็อาจจะต่างมีแกปค่อนข้างน้อยกว่าตัวของ GTC หรือว่ากราฟนะคะคือความสวิงของเขาเนี่ยจะถือว่าแบบน้อยมากค่ะใช่ค่ะเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูว่าอ่ะแล้วยังไงแต่ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีแกปที่แคบแต่ก็สังเกตได้นะคะว่าเขาก็ยังเล่นอยู่ในกรอบบนของโบเลนเจอร์แบนด์เหมือนกันอยู่เหนือเส้นปะเหมือนเดิมนะคะในช่วงซึ่งผมมองว่าถ้ายังอยู่บนกรอบบนเนี่ยก็น่าจะเล่นได้เสร็จแล้วทีนี้มาดูว่าแล้วทุนสะสมของเขาตรงนี้อยู่ที่แถวๆ46.50 บาทซึ่งแต้จะดูว่าเนี่ยเขาจะไปแตะ46.50 บาทแล้วก็จะย่อลงตลอดเลยของตัวที่ผ่านมาจะยังไม่ยอมเบรกแต่ถ้าเล่นในกรอบก็แค่แบบแค่3 บาทเนี่ยค่ะ43.50 บาทถึง 46.75 บาทตรงนี้จะแบบไม่ดับไม่มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาจะได้แกลบเล่นค่อนข้างน้อยใช่ค่ะแล้วงานในอนาคตของเขาเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่นอนก็คืออาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวของกราฟหรือ GPSC เพราะเขาเป็น SPP ด้วยใช่อันนั้นเขาเป็น ITP ไม่เท่าเพราะฉะนั้นอาจจะแบบความสวิงในการเล่นหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่เท่ากับตัวกราฟกับ GPSC นะคะค่ะแต่ว่าตัวของไอตัว SPP นะคะแปลงขอเสริมนิดนึงว่าไอตัวของ PDP เนี่ยแผนพัฒนาที่ออกมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันเพิ่มในส่วนของพลังงานทดแทน Renewable Energy ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็อาจจะมุ่งเน้นส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะให้เกิดเสถียรภาพทางด้านพลังงานนะก็อาจจะเห็นโกรธในอนาคตของกลุ่มนี้ได้ด้วยมันก็เลยทำให้อาจจะมีการเก็งกำไรเพิ่มมากขึ้นโดยสรุปแล้วกลุ่มนี้ก็เลยน่าสนใจน่าสนใจใช่เพราะว่ามีโกรต่อไปได้ในอนาคตใช่ก็ถ้าใครยังกลัวที่จะซื้อสำหรับกลุ่มนี้เห็นว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกค่ะถ้าคุณพอใจกับการเล่นในแกลบที่เราบอกว่าเป็นกรอบของราคาตอนไซด์เวย์ช่วงเนี้ยก็อาจจะเข้าไปเบสบ้างซื้อขายทำกำไรบ้างระยะสั้นแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีคัทลอสถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นกรอบเพื่อจะขึ้นหรือกรอบเพื่อจะลงถูกต้องค่ะก็อย่างที่พี่ลุงหมูบอกว่าเรามีเกาะรัตนโกสินทร์อยู่ค่ะใน EP ที่ผ่านมามันเป็นเกาะเนี่ยเกาะค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งแบบเซตเราก็ยังไม่ทะลุผ่านเกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้ไปสักที 1,300 ใช่ไหมใช่ 1,300 1,299 เออใช่ใช่ก็อ่ะก็มาลุ้นกันว่าเราจะเบรกไปกับเซตด้วยกันหรือว่าจะต้องมาเป็นโอกาสให้กับคนที่มีพอร์ตว่างๆแล้วยังไม่ได้ซื้อใช่แล้วก็เพิ่มอีกอย่างนึงค่ะล่าสุดเนี่ยแป้งไปดูเกี่ยวกับ SPP SSF กองทุนที่มาแทน LTF เนี่ยค่ะที่มันเปิดขายแล้วมี SSF XX ก็คือ SSF พิเศษใช่จนถึงสามารถซื้อได้จนถึงปลายมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าซื้อกันน้อยมากแต่ไอตัวของผลตอบแทนขึ้นพร้อมเซตเลยเยอะเหมือนกันนะคะมีบางกอง 8% 8% ใช่เมื่อเช้าก็ดูอยู่ใช่ทั้งตอนนั้นซื้อมากก็มันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งถ้ามันเซตมันลงมาเราอาจจะซื้อกองทุนรวมเนี้ยเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าเท่าที่ซาวเสียงลูกค้ามาแต่ละคนก็จะมีคนที่เขาก็มีรายได้อยู่ในช่วงนี้เป็นหลักล้านหลัก2ล้านเหมือนเดิมอาจจะลดน้อยลงบ้างแต่ว่าก็ยังต้องลดหย่อนภาษีนะคะก็อาจจะพิจารณาอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้ออันนี้เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยใช่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ปุ๋ยมีอะไรฝากนักลงทุนเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยอาจจะไซด์เวย์หรือแบบอาจจะแบบมีขึ้นหรือแต่คือทุกจังหวะของตลาดก็มีโอกาสอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนก็ลองเข้ามาดูในตลาดแล้วก็ทำกันบ้านเนาะแล้วก็ดูว่าโอกาสไหนหรือจังหวะไหนที่พอจะเข้าไปลงทุนได้ใช่แล้วพวกเราเนื่องจากว่าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งกันทั้งคู่นะคะเราเป็นผู้เกาะขอบสนาม แล้วก็พูดกับพี่ลุงหมูอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยพี่คะเรา
เห็นการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะมาแชร์นักลงทุนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะถ้าใครอยากให้เราช่วยแชร์หุ้นตัวอื่นหรือกลุ่มอื่นก็สามารถบอกเราได้เสมอนะคะแล้วก็วันนี้เนื่องจากเป็น EP แรกถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ฝากฟีดแบคกันมาด้วยนะคะยิ่งฟีดแบคเยอะๆเรายิ่งชอบเลยใช่ค่ะนะคะแล้วฝากรายการเมาส์เมาส์หุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังกับพี่ปุ๋ยกับน้องแป้งนะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะก็อาจจะแวรี่กินข้าวเสร็จเร็วแล้วก็มาเร็วประมาณนั้นนะคะเพื่อจะให้นักลงทุนเนี่ยได้มาอัปเดตระหว่างการเทรดของวันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ